ก้อยเป็นไรหรือเปล่าคุณไม่เป็นไรครับขอโทษนะขอโทษนะครับเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ่ะผมไม่เป็นไรครับผมเดินไม่ระวังเองอ่ะผมชื่อเจนะครับคุณมะม่วงค่ะขอมะม่วงคืนค่ะอุตส่าห์ปีนเก็บต้องสูงไงชื่อชื่อมะม่วงชื่อมุกค่ะชื่อมุกเหรอครับค่ะชื่อน่ารักดีนะครับจะว่าไปแล้วคุณก็ดูสวยมีเสน่ห์ดีนะครับคือว่าผมมาธุระแถวนี้นะครับมาจากในเมืองนี่นามบัตรของครับผมเป็นผู้จัดการศิลปินแล้วก็นักแสดงถ้าหากว่าคุณสนใจอยากเป็นศิลปินเนี่ยติดต่อผมมาได้เลยนะโหแต่ว่าหนูเป็นแค่เด็กบ้านนอกนะคะวันวันก็ทำนาทำสวนอ่ะจะเป็นนักร้องได้เหรอคะได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะนี่ถ้าเกิดว่าคุณแต่งตัวแต่งหน้าอีกสักนิดนึงเนี่ยก็ดูสวยขึ้นมาเยอะเลยนะครับโอ้ยขอบคุณค่ะลองดูก็ได้ค่ะทำไรอยู่อ่ะเก็บมะม่วงนานจังอ่ะสวัสดีครับครับนี่เพื่อนคุณเหรอครับอ๋อใช่ค่ะนี่คิวเพื่อนสนิทตัวเองอุ้ยยินดีที่รู้จักนะครับผมเจครับนี่คุณได้นามบัตรผมไปแล้วใช่ไหมครับค่ะนี่ถ้าหากว่าคุณตัดสินใจได้เนี่ยก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับได้ทุกเวลาเลยแต่ก็รีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะมองหาคนที่มีประสบการณ์แล้วก็หน้าตาดีไปเรื่อยๆนี่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับได้ค่ะไปเจอกันนะคะครับครับหล่อมากดีดีเฮ้ยเฮ้ยนามบัตรอะไรอ่ะอุ๊ยคนเขาเป็นผู้จัดการศิลปินอ่ะเขาจะพาฉันไปเป็นนักร้องเฮ้ยอีหลีบบ่อู้เฮ้ยขอถามอะไรเลยดิหน้าตาอย่างเงี้ยนะจะเป็นศิลปินปากเสียนี่ฉันว่าเขาดูไม่น่าเชื่อถือเลยแกเอาทิ้งไปเหรอนามบัตรนั้นอ่ะไม่ได้หรอกเผื่อคราวหน้าคราวหลังอ่ะฉันต้องการมันก็ได้แกไม่รู้อะไรไม่ต้องมาพูดนี่แกมีฉันเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นผู้จัดการที่ดีที่สุดในโลกลองคิดดูดีๆนะคนบ้านนอกอย่างเฮาเนี่ยบ่เหมาะสิเป็นนักร้องดอกแต่แกก็รู้นี่ว่าแกเป็นนักร้องมันคือความฝันในวัยเด็กของฉันนะฉันทิ้งมันไม่ได้หรอกช่างความฝันของแกเถอะไปกินหมักส้มโอดีกว่าไปเก็บไปตอนไหนวะเนี่ยไม่เห็นเลยก็ตั้งแต่อยู่ตรงนู้นแล้วก็แบบนักร้องอะไรนักร้องเนาะบ้านนะบ้านนะเบื่อ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 ฉันหาลำโพงให้แกได้แล้วคอยฟังดู Bluetooth มาไงล่ะถ้าแกอยากจะเป็นนักร้องที่ดังนะแกต้องชนะการประกวดครั้งนี้ให้ได้มามาซ้อมกันมาเร็วโอ้ยวันนี้ฉันไม่มีกระติดกระใจกระใจกระติดอะไรที่จะซ้อมทั้งนั้นอะไม่อยากซ้อมเบื่อนี่ตอนเนี้ยถ้าแกอยากจะเป็นนักร้องที่ดังอะแกต้องซ้อมนะเว้ยโอ้ยแต่ฉันเบื่อเบื่อที่นี่เบื่อบ้านนอกแบบนี้ฉันจะไปร้องเพลงบนเวทีใหญ่ไม่ใช่เวทีบนนอกแบบนี้ที่มีแต่ชาวบ้านมาดูอ่ะเอ้าคนชาวบ้านมาดูฉันอ่ะโอ้ยนี่ถ้าแกอยากจะเป็นนักร้องที่ดังอ่ะ
แกก็ต้องเริ่มจากเวทีเล็กๆแบบนี้ก่อนมาซ้อมเดลีลามาเร็วยกมือมาเงี้ยหลังจากนั้นเราก็วอร์มส่วนล่างค่อยๆเบาๆอย่างนั้นทำให้มันแบบเหมือนคนที่แบบเต้นที่แบบไม่รู้จะพูดไงละนี่อย่างนี้ค่อยๆช้าๆทีนี้เพลงช้าคล่องแล้วเร็วแล้วก็เร็วเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอเพลงมันเริ่มแบบดนตรีแบบเร็วมากๆแล้วก็เร็ว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 อย่างเงี้ยเงี้ยพ่อใส่ก็เลยเฮ้ยพ่อเศร้าหยุดเต้นไม่ได้ไม่ต้องเต้นนะถ้างั้นเรามาซ้อมร้องเพลงกันดีกว่าแกดูฉันเป็นตัวอย่างฉันจะร้องให้ฟังหนึ่งรอบจำแล้วนำไปใช้นะนี่แค่วอร์มเสียงเป็นไงอ่ะอีกรอบนึงเห็นปะเนี่ยโทนเสียงแบบเนี้ยลูกเอื้อนแบบเนี้ยน้ำเสียงแบบเนี้ยฟังอีกรอบเต็มไม่ต้องร้องเพลงแบบนี้ฉันอยากออกไปข้างนอกให้โลกได้รู้ว่าฉันเนี่ยเสียงพอแค่ไหนฉันว่าฉันจะเข้าเมืองอ่ะเมื่อกี้แกว่าไงนะฉันคิดว่าฉันจะลองติดต่อผู้จัดการศิลปินคนนั้นดูเอาก็ไหนแกบอกว่าเราสองคนอ่ะจะสร้างชื่อเสียงไปด้วยกันไงพอคือคิวคือนี่มันเป็นความฝันของฉันนะฉันว่าแกยุ่งเรื่องของฉันมากเกินไปหน่อยฉันรู้ว่าแกหวังดีแล้วก็คอยช่วยเหลือฉันตลอดแต่นี่มันความฝันฉันอ่ะฉันขอตัดสินใจเองแล้วกันนะถ้าไม่มีแกฉันก็สามารถร้องเพลงคนเดียวได้ฉันเหนื่อยอ่ะที่ต้องมาร้องเพลงตามแกเต้นตามแกอะไรก็ไม่รู้อ่ะฉันอยากเป็นตัวของฉันเองฉันอยากร้องเพลงด้วยเสียงของฉันเองแกเข้าใจฉันใช่ไหมแต่ที่ฉันทำไปอ่ะฉันก็แค่หวังดีแล้วก็อยากให้แกร้องเพลงออกมาให้ดีที่สุดแค่นั้นเองอ่ะแต่ถ้าแกอยากจะหาอะไรมาเติมเต็มความฝันของแกก็แกไปเถอะฉันก็จะคอยอยู่เคียงข้างแกแล้วก็เป็นกำลังใจให้แกแบบนี้ต่อไปแล้วกันนะคนอย่างเก่งอย่างแกประสบความสำเร็จได้อยู่แล้วโชคดีล่ะขอบใจมากนะไปละเจอกันไปเที่ยวด้วยกันใช่เปล่างกอย่าลืมซ้อมลูกคอด้วยโอ้ยยากใช้ได้จริงนะเว้ยแมวดูจาก YouTube อ่ะสาสมัครเดี๋ยว40บาทดูทั้งวันทั้งคืนน่ะสาธุขอให้ได้ทีเถิดเพียงนี่ค่ะคุณเจใช่ไหมคะนี่มุมเองนะคะจำได้ไหมลองเทส1 2 3 1 2 3คุณเจมาแล้วไปแล้ว ได้เลยเดี๋ยวโทรกลับคุณเจคะคุณเจคะหนูพร้อมที่จะออดิชั่นกับคุณเจแล้วนะคะ
ออดิชั่นอะไรล่ะเอ้าก็ออดิชั่นที่จะไปเป็นนักร้องกับคุณเจไงคะคุณมุกครับคุณไม่ต้องออดิชั่นหรอกนะครับเพราะว่าตอนนี้รายชื่อของคุณถูกคัดเลือกเข้าไปอยู่ในสตูดิโอแล้วคุณก็แค่เก็บของที่จำเป็นแล้วก็ขึ้นรถเข้าเมืองไปกับผมได้เลยเอ้ยแต่ว่าหนูเตรียมเทปมาหลายม้วนเลยนะคะอยากร้องให้คุณเจฟังจริงๆค่ะเดี๋ยวรอฟังนิดนึงนะคะคุณเจของพวกนี้ไม่จำเป็นหรอกครับเพราะว่าที่นั่นเราไม่ใช้กันแบบนี้คุณเจคะคือในเมืองมันอยู่ตั้งไกลอะค่ะแถมหนูก็ไม่รู้จักใครอีกด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไว้ใจคุณเจได้หรือเปล่าอะคุณฟังผมให้ดีนะครับโอกาสครั้งนี้เป็นเหมือนรถไฟขบวนสุดท้ายลองคิดให้ดีๆนะเพราะว่าโอกาสครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตของคุณเลยก็ได้เลือกเอานะครับว่าคุณจะออกไปเจอโลกภายนอกสังคมที่กว้างขวางอยู่กับสังคมในเมืองหรือว่าจะจมปักอยู่กับทุ่งนาแคบๆอยู่กับวัวกับควายหรือว่าถ้าคุณไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคนที่พร้อมจะขึ้นรถไฟไปกับผมเนี่ยมีเยอะเอาเป็นว่าผมให้เวลาคุณมุกตัดสินใจครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมไปรอที่รถได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบเก็บเสื้อผ้าเลยค่ะคุณเจดีครับนักร้องทำผมเพิ่มดีกว่าเก็บเสื้อผ้าแล้วมุกเก็บเสื้อผ้าไปไหนอ่ะเฮ้ยฉันจะเข้าเมืองกับคุณเจน่ะฉันจะได้เป็นนักร้องแล้วนะความฝันฉันเนี่ยใครจะเป็นจริงแล้วล่ะวันนี้เลยเหรอวะทำไมมันเร็วจังอ่ะโอ้ยก็คุณเจบอกว่าโอกาสครั้งนี้เป็นรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วนะถ้าฉันไม่รีบคว้าไว้แล้วก็ฉันต้องพลาดโอกาสดีๆแบบนี้แน่นอนเลยอ่ะทำไมแกถึงไว้ใจเขาขนาดนั้นน่ะไว้ใจสิคุณเจต้องพาฉันประสบความสำเร็จแน่นอนเลยเขาหล่อขนาดนั้นน่ะเขาไม่มาหลอกคนจนๆแบบเราหรอกอืมดีใจด้วยนะงั้นโชคดีแล้วกันอ่ะขอบใจไปนะบ๊ายบายเดี๋ยวผมช่วยถือให้นะครับค่ะเจ็บหัวใจอย่างนี้แต่บ่เคยจำเจ็บมันอยู่ซ้ำๆบ่ฮู้สิเหตุมันจังใดคนเคยหาทั้งใจสุดท้ายเจ้าก็ไปกับเขาร้องไห้อีกแล้วเหรอบอกกี่ครั้งละก็อย่าร้องไห้ร้องไห้แล้วเดี๋ยวหน้าไม่สวยนะดูไหมรีบไปแต่งตัวซะอย่าให้ลูกค้ารอนะให้เวลา5นาทีนี่บอกว่าจะพาฉันไปเป็นนักร้องไงแล้วนี่คืออะไรอ่ะถามจริงๆเหรอนี่เธอคาดหวังอะไรอยู่กันแน่ชื่อเสียงหรือว่าเงินทองนี่ไงโลกภายนอกนี่มันมีให้เธอหมดทุกอย่างแล้วยังจะต้องการอะไรคิดว่าตัวเองวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อยู่หรือไงสาวน้อยบ้านนอกแบบเธอเนี่ยมีแขกคอยให้ทิปเยอะขนาดนี้ก็ดีแค่ไหนรีบไปแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็ยิ้มสวยๆทำตามที่ลูกค้าบอกแค่นี้
ง่ายนิดเดียวเองไอ้เลวนี่แต่งตัวเสร็จหรือยังเนี่ยถ้าเสร็จแล้วก็รีบออกไปสิไม่ได้ยินหรือไงมุกสาวเหนือที่เป็นเพื่อนกับคิวคนอีสานหรือเปล่าใช่เธอคือใครหรอฉันอยู่หมู่บ้านเดียวกับเธอไงแล้วนี่เธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะไอ้เจมมันบอกว่าจะพาฉันไปเป็นนักร้องอ่ะแล้วมันก็หลอกฉันมาอยู่ที่นี่ฉันไม่อยากทำอะไรแล้วอ่ะฉันอยากกลับบ้านไม่เป็นไรนะมุกเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองในตึกเนี้ยมันจะมีทางหนีไฟถ้าเธอออกไปอ่ะเธอจะเจอห้องเก็บของทางหนีไฟก็จะอยู่ข้างๆนั่นแหละเธอใช้ทางนั้นออกก็ได้ขอบคุณมากเลยนะแล้วเธอไม่ไปด้วยหรอฉันต้องอยู่ที่นี่อีกสักพักอ่ะฉันต้องใช้เงินไว้ถ้าเสร็จแล้วอ่ะฉันจะตามเธอกลับไปแล้วกันเธอนี่คุมไปนะขอบคุณมากเลยนะหวังว่าจะได้เจอกันแล้วนี่มันหายไปไหนมันหนีไปแล้วค่ะหนีไปนางเด็กบ้านนอกคิดว่าจะหนีฉันพ้นนะมุกคิวเหรอฉันเองคิวแกมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะเฮ้ยคิวสบายดีเปล่าเพื่อนได้ข่าวคำมุกบ้างเปล่าไม่อ่ะป่านนี้ก็คงได้เป็นนักร้องสมใจแล้วมั้งแต่ที่แล้วอ่ะน้องกูไปกรุงเทพเห็นว่ามุกไปเป็นเด็กเอ็นที่ร้านคาราโอเกะอะไรสักอย่างนั่นแหละชื่อว่าการเล่นการคาราโอเกะแกรู้เปล่าเนี่ยแกแน่ใจใช่ไหมว่าเป็นมุกอ่ะจำคนผิดปะเนี่ยก็น้องกูเป็นเพื่อนกับมุกจะจำผิดได้ไงล่ะเพื่อนกันโตมาตั้งแต่เด็กอ่ะอยู่บ้านเดียวกันน่ะบอกชื่อร้านอีกทีดิแกเล่นกันคาราโอเกะเดินหนึ่งมาไปแล้วเว้ยไปไหนไปด้วยไหมคิวฉันได้ข่าวว่าแกโดนหลอกมาที่นี่ฉันก็เลยออกมาตามหาแกมันหลอกฉันมาเป็นเด็กเอ็นที่ร้านคาราโอเกะอ่ะฉันกลัวคิวฉันอยากกลับบ้านพาฉันกลับบ้านด้วยนะขอโทษนะไม่เป็นไรนะมุกไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วปะกลับบ้านกันจะไม่มีใครได้ไปไหนทั้งนั้นอีนางมุกมันเป็นเด็กของฉันมันต้องอยู่กับฉันจะพามุกกลับบ้านไหนคุณบอกว่าคุณจะพามุกมาเป็นนักร้องไงแล้วนี่อะไรคุณหลอกให้มุกมาทำงานเร็วๆแบบนี้เหรอนี่มันหลอกกันแล้วมันเสือกทำไมฮะมันจะเสือกทำไมอยากเจ็บตัวใช่ไหมไปไปOh!
เออแค่ไอ้มันนอกมึงรู้ไหมกูเป็นใครอ่ะฮะมึงได้ตายอยู่นี่ถึงกูสิบ้านนอกแต่กูก็ไม่ได้กระจอกด้วยมุกขอบใจแกมากนะคิวที่มาช่วยฉันแล้วก็พาฉันกลับบ้านไม่เป็นไรแกกลับมาอยู่บ้านเนี่ยจะดีละแต่ฉันยังเจ็บใจอยู่สิที่โดนไอ้เจมันหลอกเออแต่ฉันเพิ่งเห็นข่าวนะว่ามันโดนตำรวจจับข้อหาเปิดสถานบันเทิงโดยไม่มีใบอนุญาตอะจริงดิเออป่านี้นะมันน่าจะนอนในคุกไปแล้วล่ะสมน้ำหน้ามันให้มันโดนซะบ้างจะได้รู้ว่าเป็นยังไงใช่ต้องโดนสาใจเลยมุกต่อไปนี้แกไม่ต้องไปไหนแล้วนะกลับมาอยู่บ้านเรานี่แหละถึงแม้ว่าบ้านของเราเนี่ยจะเป็นบ้านนอกคอกนาแต่ว่าก็มีคนที่จริงใจไม่หลอกลวงแกอย่างแน่นอนฉันไม่ไปไหนแล้วล่ะอยู่บ้านแล้วนี่แหละสบายใจกว่าตั้งเยอะนะเอองั้นคืนนี้เรามาหาอะไรทำสนุกสนุกกันไหมทำอะไรทำท่าตื่นเต้นจ้ะก็ร้องเพลงเปิดคอนเสิร์ตไงแล้วก็ให้คนทั้งหมู่บ้านมาดูคอนเสิร์ตของเราที่นี่ตอนเย็นใช่แล้วแกรู้ไหมว่าคอนเสิร์ตของเราในวันนี้จะไม่ใช่คอนเสิร์ตที่ธรรมดาทำไมเหรอเพราะว่ามันคือคอนเสิร์ตวอร์มคอไปเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนบอกว่าสิอยู่ด้านในข้างซ้ายหรือข้างขวาด้านหน้าหรือข้างหลังเขามาครับเขามาตุ้มมาร่วมกันมามวนมาเต้นน้ำกันมีลูกเอิ้นลูกมีหลานเอิ้นหลานพากันออกมาเลยครับผู้สาวเสือขาวผู้บ่าวเสือไล่ก็พากันออกมาเลยครับดนตรีมามิ